Hi, I'm Bird Artist. Welcome to Bird Artist Channel. You come back again. สวัสดีครับผม Bird Artist นะครับเจ้าเก่ากับใหม่แล้ววันนี้ทักเป็นภาษาฝรั่งนิดหนึ่งเพราะว่ามีคอมเมนต์ต่างชาติเข้ามาเท่าที่แปลคร่าวๆคือฟังผมไม่รู้เรื่องเพราะว่าแม่งเป็นภาษาไทยก็ผมทักเป็นภาษาฝรั่งแล้วกันเพราะพูดเยอะวันนี้ไม่ได้ไม่ค่อยถูกชะโลมกับภาษาต่างประเทศวันนี้จะมาลงสีกุมารทองตัวนี้ครับก็นี่ก็เข้าสู่ภาวะปกตินะก็คือเป็นคลิปปกติที่ทำเกี่ยวกับงานศิลปะทั่วไปหลังจากทำพระเมนเป็นคลิปพระเมรุมาตรเรียลิตี้อยู่หลายคลิปก็ยังทำอยู่นะยังไม่ได้เลิกทำแต่ก็กำลังทยอยตัดต่อให้มันเสร็จไปก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากเพจ Facebook เหมือนเดิมครับคนพรอาร์ติสต์ไทยเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ผมจะมาลงสีกุมารทองอันนี้เป็นแบบที่ผมปั้นขึ้นมาใหม่นะไม่ได้เอาแบบคนอื่นเข้ามาก็ผมขึ้นรูปตอนปั้นไว้ให้ดูแล้วกันเป็นแบบที่ปั้นขึ้นมาเองแล้วก็ใส่ลายประดับตกแต่งเองหมดเลยก็ขึ้นฟิกเกอร์เองขึ้นลายเองหมดเลยที่ทำฟิกเกอร์ได้เพราะว่างานมันไม่ใหญ่มากมันเลยไม่ยากไม่เหมือนงานขึ้นปั้นพระเมรุไอ้พวกสาริมาพาดอะไรพวกนี้อันนั้นมันชิ้นใหญ่ก็เลยบาลานซ์คือผมค่อนข้างผมคุมมันได้อยู่เพราะมันใหญ่เนี่ยงานเล็กๆเนี่ยผมปั้นได้ไม่ยากธรรมดาก็ปั้นดินน้ำมันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการหล่อเรียบร้อยแล้วไอ้ตอนปั้นเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีกล้องก็ขึ้นรูปนิ่งไว้ให้ดูเฉยๆแล้วกันก็ตอนนี้คือหล่อเป็นเรซินไฟเบอร์หล่อไม่ค่อยไอ้ทำพิมพ์มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พิมพ์มันเบี้ยวๆบีๆก็เวลาตอนมาลงสีก่อนลงสีต้องมาขัดแต่งให้มันเรียบไม่งั้นเวลาลงสีก็แม่งไม่สวยตอนนี้ผมลงสีไปแล้วส่วนหนึ่งพอดีลืมถ่ายยุ่งแรกๆไว้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังเริ่มกระบวนการไปไม่เยอะเดี๋ยวผมจะลงสีอะไรพวกนี้ให้ดูแล้วกันลงสีกุมารทองเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีลงสีกันในส่วนของการลงสีเนี่ยในการลงสีในรูปแบบของเป็นประติมากรรมลอยตัวอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างยากกว่าการลงสีบนเฟรมผ้าใบหรือลงกระดาษเพราะว่าระนาบมันไม่ใช่เป็นระนาบแบนราบแต่มันจะเป็นกลมวนรอบเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ยคือจะต้องหมุนเพื่อให้มันถนัดนะครับเพื่อให้ปลายพู่กันมันสามารถจิ้มลงไปบนพื้นตัวงานได้โดยที่ไม่แฉลบหรือว่าไม่ตรงจุดอะไรพวกเนี้ยความยากของมันจะอยู่ที่ตรงเนี้ยครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นระนาบแบนคล้ายๆกับเหมือนกับเวลาปั้นนะเวลาปั้นก็คือมันจะต้องหมุนไปหมุนมาแล้วก็เก็บดีเทลรายละเอียดคอยกราววอลลุ่มมันไม่งั้นแล้วมันจะค่อนข้างไอ้นี่อะไรอ่ะมันจะค่อนข้างยากแล้วงานมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่างานประติมากรรมมันเป็นรูปแบบงานที่ต้องรู้ได้หลายๆด้านรู้ได้ทุกๆด้านมันจําเป็นต้องหมุนไปหมุนมาเพื่อให้เราสามารถมองได้ทุกมุมการลงสีบนงานประติมากรรมก็เช่นเดียวกันครับมันจะต้องหมุนไปหมุนมาแล้วก็จับให้ถนัดมือันนี้สีที่ใช้คือจะเป็นสีอะคริลิกนะครับเป็นสีสมัยใหม่ก็คือคุณสมบัติของสีอะคริลิกก็คือมันจะไม่ละลายเวลาแห้งแล้วเนี่ยมันจะโดนน้ำแล้วไม่ลอกแต่ในขณะที่มันยังไม่แห้งยังเป็นคงรูปของความเป็นอะคริลิกแบบบีบออกมาจากหลอดอย่างเงี้ยมันก็ยังละลายน้ำได้อยู่ครับคล้ายๆสีทาบ้านนะครับคือใช้น้ำผสมแต่เวลาแห้งแล้วเนี่ยคือก็จะไม่มีอะไรไปละลายมันได้ครับนอกจากทินเนอร์หรือว่าน้ำยาลอกสีเนี่ยก็เวลาลงสีก็หมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยแหละ
แล้วอีกอย่างหนึ่งความยากของเวลางานลงสีประติมากรรมพวกนี้คือการลงสีในส่วนของรายละเอียดที่เป็นแบบพวกลวดลายอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะมีความตื้นความลึกอยู่เยอะพอสมควรมันจำเป็นที่จะต้องเอาปลายพวกกันเนี่ยจิ้มลงไปในส่วนของไอ้เปิมดาซอกหลืบซอกล่องลวดลายทั้งหลายเนี่ยให้มันให้สีมันเข้าไปให้หมดไม่งั้นมันจะไม่สวยแล้วมันจะถ้าลงสีไม่หมดมันจะเป็นตามดในลักษณะของมันจะเห็นสีพื้นเดิมอยู่แล้วงานมันจะไม่เนียนเนี่ยครับลงสีทีก็หมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยแหละอันนี้เป็นงานเล็กๆนะมันก็ต้องทำหมุนไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเปิดเป็นงานที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแทนที่จะหมุนชิ้นงานเราก็ต้องหมุนตัวเราเองนะหมุนเพื่อให้เราสามารถเขียนเข้าไปตามซอกตามวอลุ่มของตัวชิ้นงานได้ครับไม่งั้นก็มันจะลำบากเราครับงานมันจะไม่สวยเทคนิคแบบนี้มันจำเป็นต้องฝึกฝนเยอะๆครับต้องอาศัยความเคยชินเพราะว่ามันถ้าแบบมือใหม่มาทำมาลงสีงานพวกนี้บางทีมันจะยากเกินแล้วมันจะคุมไม่อยู่ This one try to complete the next step to keep the detailนี่ก็คือผมลงสีพื้นหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บพวกดีเทลอะไรพวกนี้ต่ออันนี้ที่เห็นคือสีเหลืองก็คือจะเป็นส่วนที่ผมต้องลงสีทองทับอีกทีลงสีเหลืองไปก่อนเพื่อให้มันสีทองมันขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นสีพื้นสีอื่นเนี่ยสีทองมันจะจมทองมันจะไม่เงาสีเหลืองจะเป็นตัวชูเป็นสีพื้นที่ใช้ตัวชูสีทองให้มันเงาแล้วมีความเป็นทองมากขึ้นแล้วก็ตัดเส้นพวกหน้าพวกตาคิ้วปากอะไรพวกนี้แล้วก็จบงานแล้วก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะติดด้วยแผ่นผ้าสักหลาดที่ตัวฐานให้มันดูไฮโซขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะครับทีนี้ก็มาถึงไอ้ส่วนของไอ้เวลาตัดเส้นเก็บรายละเอียดอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือในวิดีโอผมกำลังลงสีทองอยู่ลงสีทองลงบนพื้นสีเหลืองความยากของการเก็บพวกรายละเอียดพวกดีเทลอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ที่การวางมือแล้วก็วางคู่กันเพราะว่าเวลาเขียนรายละเอียดอ่ะมันจำเป็นต้องใช้ปลายผู้กันเพื่อให้ผู้กันมันเล็กลงเพื่อให้ตัวเส้นมันมีความเล็กแล้วก็ความพอดีความยากของไอ้เวลาตัดเส้นเนี่ยก็คือมันจะคือยังไงดีอธิบายยังไงดีมันจำเป็นที่จะต้องทำให้เส้นมันเล็กเส้นสีที่เขียนไปมันเล็กลงกับรูปแบบของระนาบที่มันไม่แบนแต่มันจะเป็นกลมๆเป็นวอลุ่มผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคือที่ทำตอนนี้ก็คือมันเป็นความเคยชินนะครับพอทำงานแบบนี้มาเยอะไงเวลาอธิบายให้คนอื่นเข้าใจนี่ผมอาจจะลำบากนิดนึงบางทีทำงานศิลปะมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกและความเคยชินเหมือนกันเวลาจะอธิบายแปลมาเป็นคำพูดนี่มันดูมันค่อนข้างยากนิดนึงก็ลองดูรูปแล้วไปศึกษาดูครับดูไปวิดีโอแล้วไปศึกษาเพิ่มเติมดูลองไปฝึกดูเพราะว่าพอถ้าเกิดว่าใครได้ลองทำแล้วไปลงงานจริงอะไรพวกเนี้ยลองทำผิดพลาดสักสองสามครั้งเดี๋ยวก็รู้เองว่ามันควรจะเป็นยังไงเราควรจะทำไงกับเนื้องานที่มันเป็นลักษณะเป็นประติมากรรมแบบนี้เนี่ยครับต้องประคองตัวงานแล้วก็หมุนไปหมุนมา
เราก็เขียนไปเพื่อที่ว่าให้ปลายผู้กันนะมันสามารถคุมระดับให้เส้นผู้กันเส้นสีมันเล็กได้เนี่ยครับมันจะต้องหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยอันนี้คือผมทำไอ้แบบเนี้ยจนเคยชินแล้วนะมันเลยดูง่ายใครที่ฝึกใหม่ๆไอ้แบบเวลาลงสีพวกงานลอยตัวงานประติมากรรมลอยตัวอะไรพวกนี้คือคุณลองหากล่องเล็กๆอ่ะพวกกล่องสบู่กล่องยาดีฟันอะไรพวกนี้มาเขียนรูปเขียนลายอะไรพวกนี้ง่ายๆก่อนก็ได้แล้วค่อยพัฒนามาเป็นรูปเริ่มจากกล่องสี่เหลี่ยมก่อนแล้วค่อยพัฒนาตัวเองมาเขียนแบบไอ้แกนกระดาษทิชชู่ที่มันกลมๆอย่างเงี้ยเวลาเขียนมันจะต้องหมุนไปหมุนมาอันนี้เป็นวิธีฝึกง่ายๆนะครับเพื่อให้เราให้เข้าใจจังหวะให้เข้าใจน้ำหนักมือวอลลุ่มอะไรพวกนี้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยหาพวกตุ๊กตาตุ๊กตาปูนปัตเตอร์อะไรพวกนี้มาเพ้นดูมาลองวาดลองลงสีดูอย่างที่ผมบอกคือถ้าลงสีพื้นแบบเรียบๆอะไรพวกนี้อย่างพวกสีเขียวสีเนื้ออะไรพวกนี้คือมันจะไม่ยากนะเพราะมันเป็นแบบมันเป็นพื้นที่ใหญ่สามารถใช้ผู้กันใหญ่หรือไม่ต้องใช้ทักษะมากแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กๆที่อยู่ในตัวงานพวกนี้เช่นพวกคิ้วพวกหน้าตาอย่างที่กำลังเขียนอยู่เนี่ยครับมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะเราต้องคุมน้ำหนักเส้นให้มันเล็กได้จังหวะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการตัดเส้นหน้าตาน่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วในบรรดารูปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องทำสองข้างให้มันเท่ากันด้วยแล้วในขนาดเดียวกันเส้นหน้าตาเนี่ยมันค่อนข้างเล็กการจับผู้กันประคองผู้กันให้มันได้เส้นที่ได้เส้นที่เราต้องการเนี่ยมันจะต้องใช้ความชำนาญนิดนึงแต่ที่สำคัญก็คือการเขียนงานลงบนระนาบธรรมดาเนี่ยเช่นลงบนกระดาษหรือเฟรมผ้าใบเนี่ยเราจะต้องแม่นอยู่แล้วด้วยเราถึงจะสามารถเขียนในงานรูปแบบพวกนี้ได้สำคัญที่การฝึกเยอะๆดูบรรดาคลิปของผมทั้งหลายแหล่อะไรพวกนี้เราก็ไปฝึกเอาดูคลิปของผมกับไปเรียนในโรงเรียนที่สอนแพงๆมีค่าเท่ากันนะครับต่างกันแค่คุณไม่ต้องเดินทางไปเรียนแค่นั้นแหละผมสอนไว้หมดแล้วไอ้พวกคลิปเขียนลายไทยคลิปอะไรพวกนี้ผมขึ้นตัวอย่างไว้ให้แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมไปขึ้นพวกเพลย์ลิสต์ไว้ข้างล่างไอ้ตรงรายละเอียดคลิปดีสคริปชันเนี่ยผมทำไว้หมดแล้วพวกเขียนลายไทยปั้นลายไทยเบื้องต้นอะไรพวกนี้ลองไปศึกษาแล้วลองฝึกฝนดูมันไม่ยากหรอกครับถ้าคุณฝึกเนี่ยครับวันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือลงสีเก็บดีเทลอะไรเรียบเก็บรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาติดยางรองฐานเนี่ยหน่วยและแผ่นยางสำเร็จรูปแฝงไปเดี๋ยวต้องตัดให้มันเข้ารูปก่อน
This one the finishing ก็เรียบร้อยนะครับกุมารทองลงสีกุมารทองสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยถือว่าโอเคแต่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะงานมันเล็งก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ